เดี๋ยวถามค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยก็ขออนุญาตจัดซึ่งถือว่าเป็นแนวใหม่เลยนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะวันนี้เราก็เป็นการพูดคุยกับวิทยากรที่ทางสมาคมเชิญมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์โควิด19นะคะก่อนอื่นที่ท่านก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะเพ็ญศรีสุธีรสารนะคะเป็นผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้วก็มีวิทยากรนะคะวันนี้ก็ให้เกียรติมากเลยนะคะที่มาร่วมเสวนาทั้งหมด6ท่านนะคะขออนุญาตแนะนำท่านแรกก่อนนะคะคุณสุชาบุญยเนตรท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสำนักงานกลต.ค่ะท่านที่2คุณรองรักพนาประวุฒิกุลนะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านที่3นะคะคุณวรรณีจารึกท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงท่านก็เป็นประธานชมรมเลขานุการบริษัทของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะท่านถัดมานะคะคุณพระพรตุ้นสกุลนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะคะท่านถัดมานะคะคุณสิริพรสงบธรรมนะคะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะวันนี้เราก็ถือโอกาสเชิญท่านมานอกจากเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยท่านก็เป็นแพทย์ด้วยนะคะจะได้มาให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับผู้ชมทุกท่านนะคะสุดท้ายคือนายแพทย์พลสันพลัดสินนะคะท่านเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัทของโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแต่ละท่านนะคะก็ในนามสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามถ่ายทอดไลฟ์นะคะผ่าน Facebook ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะแล้วก็ท่านสามารถติดตามชมได้อีกนะคะถ้าไม่สะดวกที่จะชมไลฟ์ในตอนนี้ก็สามารถที่จะชมผ่าน YouTube นะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะงั้นขออนุญาตมาเริ่มก่อนเลยนะคะในการจัดประชุม AGM ละกันนะคะพูดเรียกสั้นๆว่า AGM ก็คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนตอนนี้หลายบริษัทก็คงมีคำถามกันเยอะจริงๆเราก็ได้ตอบคำถามไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยอยากจะถือโอกาสนะคะได้เชิญทุกท่านมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อไม่อาจจะเป็นการซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็การให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตเริ่มที่สำนักงานกลต.นะคะสำนักงานกลต.ก็ได้ออกในตัว FAQ นะคะมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทางสำนักงานกลต.นะคะก็เมื่อวันที่6มีนาคม2563ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได้มีการออก FAQ เป็นคำถามคำตอบเตรียมเอาไว้สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีข้อสงสัยนะคะแล้วก็ได้มีการรวบรวมผ่านทั้งทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์มาที่กลต.นะคะซึ่ง FAQ อันนี้เนี่ยก็มีการจัดทำขึ้นผ่านมตินะคะแล้วก็มุมมองที่ได้จากที่ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะก็จะมีทั้งสำนักงานกลต.มีทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะมีทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะตัว FAQ ที่เราออกมาเมื่อวันที่6เนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นนะคะตัวหลักตัวแรกก็คงเป็นเรื่องแนวทางการจัดประชุม AGM ทั้งหลายว่าจะทำอย่างไรดีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้นะคะอันแรกที่สำนักงานสื่อสารออกไปก็คือว่าเราสนับสนุนให้มีการจัดประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระนะคะโดยการมอบฉันทะเนี่ยก็
น่าจะเป็นการมอบฉันทาในลักษณะตามแบบขอไข่ของแบบมอบฉันทาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบริษัทไหนได้มีการแนบไปมอบฉันทาไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้นก็คงเรียบร้อยไปแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีการแนบก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือว่าผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองสำหรับบริษัทที่มีความพร้อมนะคะแล้วสามารถที่จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงที่มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามกันมากก็คือเรื่องว่าจะสามารถเลื่อนประชุมได้ไหมในสถานการณ์ขนาดนี้ก็มีการกล่าวถึงนะคะในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเซตเรคคอร์ดเดตไว้แล้วทำอย่างไรนะคะอันนี้ในมุมของกลต.เนี่ยก็คงจะพูดให้แตกต่างจากกฎหมายหลักทรัพย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรา89/26เนี่ยที่บอกว่าการจัดประชุมจะต้องไม่ห่างจากกำหนดเรคคอร์ดเดตเกิน2เดือนนี่ก็ยังคงต้องใช้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนแล้วยังไม่เกิน2เดือนนะคะยังใช้เรคคอร์ดเดตเดิมได้แต่ในส่วนที่หากว่ามีความจำเป็นจริงๆต้องเลื่อนก็อาจจะต้องดำเนินกระบวนการกันใหม่นะคะนั้นก็จำเป็นต้องเรียนอย่างนั้นในอีกด้านหนึ่งที่มีการพูดถึงใน FAQ เนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าหากสถานการณ์ไม่คลี่คลายนะคะแล้วมีความจำเป็นจะต้องจัด AGM เลยกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเนี่ยอันนี้เราก็ได้เรียนสอบถามกับกระทรวงพาณิชย์แล้วท่านก็กรุณามากนะคะก็ออกประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมาซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะไปพูดคุยกันต่อไปนะคะว่าในเนื้อหาสาระเป็นยังไงแต่โดยหลักการก็คือว่าสามารถชี้แจงเหตุได้นะคะกับกรม อีกเรื่องนึงที่มีการกล่าวถึงอาจจะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไปก็คือเรื่องปันผลนะคะว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่คลี่คลายการประชุมอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนี่ยนะคะหากมีบริษัทที่พิจารณาต้องการจะจ่ายเรื่องเงินปันผลเนี่ยทางกรมพัฒนาก็ธุรกิจการค้าก็กรุณาให้คำแนะนำมาว่าก็สามารถใช้เรื่องเงินปันผลระหว่างการได้นะคะอีกส่วนสุดท้ายเนี่ยถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะก็เรื่องการประเมินต่างๆโดยเฉพาะ AGM checklist ก็ในมุมของสำนักงานกลต.ก็ขอเรียนว่าถ้าเกิดว่าท่านดำเนินการต่างๆตามที่เราสนับสนุนตาม FAQ ที่ออกมานะคะก็เบื้องต้นเราไม่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อคะแนนอะไรนะคะค่ะทั้งหมดประมาณนี้ค่ะค่ะต้องขอบคุณมากนะคะก็คิดว่าทางสำนักกลต.เองก็พยายามจะให้ความชัดเจนกับบริษัทจดทะเบียนให้มากที่สุดนะคะว่าถ้าต้องจัดประชุมณเวลานี้นะคะจะต้องจัดการอย่างไรบ้างและถ้าท่านบริษัทจดทะเบียนบริษัทไหนเกิดมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องเลื่อนการประชุมนะคะของผู้ถือหุ้นของปีนี้ก็จะต้องมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะถัดมาขออนุญาตมาที่คุณรองรักนะคะที่เป็นผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการออกแนวปฏิบัติมาให้กับบริษัทจดทะเบียนด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมก็ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงที่มีการสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับเราก็เลยออกเป็นแนวทางนะฮะในการที่จะจัดประชุม AGM เพื่อที่จะให้ทางบริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้ใช้มีเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาว่าการจะจัดประชุม AGM ในปีนี้ควรจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งในข้อแรกเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ทางบริษัทจดทะเบียนสบายใจก็คือว่าในการจัดประชุม AGM เนี่ยจริงๆถ้าเกิดตาม requirement ตามกฎหมายเนี่ยจะบอกแค่เพียงว่าในการจัดประชุม AGM เนี่ยต้องมีองค์ประชุมให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งองค์ประชุมที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องมีผู้ประชุมผู้ถือหุ้นมาประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า25คนนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้นเนี่ยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบริษัทสามารถที่จะให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมได้ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประชุมที่ครบถ้วนตามกฎหมายก็สามารถจะจัดประชุมไปได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามบอกให้บริษัทจดทะเบียนสบายใจว่าขั้นแรกเนี่ยดูแค่มินิมัมดีควายเมนต์กฎหมายไม่บอกว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นร้อยซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น25คนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ากฎหมายนับรวมคนที่รับมอบฉันทะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมี1คนนะฮะแต่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นอีก10รายอันนี้ก็ถือว่ามีผู้ถือหุ้นมา1บวกอีก10รายที่รับมอบฉันทะนะครับอันนี้ก็ทำให้บริษัทจดทะเบียนสบายใจได้ว่าเราสามารถที่จะมีดีควายเมนต์ตามกฎหมายได้ไม่ยากนั่นคือประเด็นที่1นะฮะ
ส่วนประเด็นที่2อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณสุชาจากสำนักงานกตบอกไปแล้วก็คือว่าเรา encourage หรือสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยพยายามที่จะบอกให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมอบฉันทะให้กับกรรมการสลากได้เข้ามาโหวตแล้วก็ใช้สิทธิ์ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM ในปีนี้นะครับเรื่องที่3นะคะก็คือในเรื่องของการที่เราบอกว่าบริษัทจดทะเบียนอาจที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจจะมีการจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางช่องทางต่างๆที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นอาจจะเป็นการถ่ายทอดสดหรืออาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่อาจจะมีการบันทึกเทปนะครับแล้วก็ไว้เผยแพร่ทางผู้ถือหุ้นได้รับชมอาจจะเป็นออนไลน์ YouTube อะไรก็ว่ากันเป็นความพร้อมของแต่ละบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งอาจจะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มีการสื่อสารโดยการส่งคำถามเข้ามาจะผ่านช่องทาง LINE Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้เป็นช่องทางเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสื่อสารโดยที่อาจจะไม่ต้องเข้ามาร่วมประชุมด้วยตัวเองนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราเน้นย้ำก็คือว่าเราอยากขอให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้มีการชี้แจงมาตรการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองเนี่ยอยากให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีมาตรการยังไงในการที่จะคัดกรองผู้ถือหุ้นว่าการที่จะเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยผู้ถือหุ้นจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนถึงจะเข้าร่วมประชุมได้นะครับซึ่งบริษัทจะมีมาตรการอะไรต่างๆตรงนี้อยากให้บริษัทจดทะเบียนได้มีการชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนซึ่งอาจจะเอลซิตผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ในกรณีที่อาจจะมีการออกหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เรา encourage ให้บริษัทจดทะเบียนได้ทำตรงนี้ครับผมก็ในชั้นนี้ขอเป็นประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณแทนต้องขอบคุณคุณรองรักมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งสำนักงานกลต.และก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่กรุณาได้ออกเอกสารนะคะเพื่อที่จะชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมีประกาศของกรมพัฒน์ด้วยนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าเราก็คงทราบแล้วว่าตอนนี้เรื่องของตัวโรคไวรัสโคโรนา19เนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงแล้วนะคะดังนั้นเราอยากที่จะมาพูดคุยนะคะกับบริษัทจดทะเบียนนะคะผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากนะคะเพราะว่าการที่เราจะต้องมีมาตรการเข้ามาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นที่รวมของผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากนะคะอยากที่จะให้ทางคุณวันธนีนะคะจากปตท.ได้เล่าให้ฟังว่าในการประชุมคราวนี้เนี่ยได้มีการเตรียมการมากไปกว่าการประชุมในปีที่ผ่านๆมาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจะอาจจะรวมทั้งการทำเตรียมจดหมายนะคะเชิญประชุมการจัดสถานที่นะคะการต้องจะมีจุดคัดกรองอะไรต่างๆนะคะอาจจะเพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้ได้เป็นข้อมูลนะคะเรียนเชิญเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนนะคะค่ะก็จากที่แนวทางของกลต.ตลาดหลักทรัพย์นะคะคือปท.เวลาจัดประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติให้คอมพลายทุกอย่างอยู่แล้วนะคะซึ่งปีนี้ด้วยทั้งคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารของปตท.เนี่ยก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้มากเพราะว่าผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยเป็นแสนกว่ารายนะคะที่ปิดสมุดทะเบียนก็ทุกๆปีที่ผ่านมาก็มีผู้ถือหุ้นมา 3,000 4,000 ทุกปีนะคะปีนี้เราก็เลยในการเริ่มจากหนังสือเชิญประชุมเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดแจ้งไปเลยว่าในเนื่องจากว่าเพื่อความด้วยความห่วงใยของเราเนี่ยถ้าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงคือเหมือนกับถ้ากรณีที่มีการเดินทางไปในประเทศที่เสี่ยงนะคะหรือมีไข้หรือมีความไม่ปกติก็เราก็ขอว่าให้มอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นให้กับกรรมการอิสระของเราที่เราแจ้งไปนะคะแล้วก็ถึงแม้จะไม่มีความเสี่ยงก็ตามก็ขอความกรุณาว่าถ้าไม่ถ้าท่านไม่จำเป็นก็มอบหมายมอบฉันทะก็จะดีกว่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่นะคะของกลุ่มปตท.ทั้งกลุ่มเลยเนี่ยเราใช้สถานที่เดียวกันคือที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่รัฐเซ็นทรัลพาซ่าลาดพร้าวนะคะเรามีมาตรการ
ใช้มาตรการเดียวกันในการที่จะรักษาแบบรักษาความสะอาดนะคะโดยที่เรากำหนดไว้ว่าเราจะมีการอบโอโซนพื้นที่เนี่ยทุกก่อนการประชุมของทุกของแต่ละบริษัทนะคะแล้วก็มีการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดเครื่องมือทุกครั้งนะคะก่อนการประชุมค่ะแล้วก็ในการประชุมเนี่ยก็จะมีเครื่องคัดกรองก็คือมีเครื่องวัดอุณหภูมิขอโทษค่ะเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก่อนเข้าประชุมจะมีแพทย์พยาบาลซึ่งแพทย์พยาบาลเนี่ยเรามีประจำอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็คือให้มีเหมือนกับมีการที่จะมาช่วยดูในเรื่องของการวัดไข้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ดูแล้วจะมีความไม่ปกติเนี่ยเราก็จะขอเชิญให้เขามีออกไอ้ตัวนี้ไปเลยค่ะว่าเราขอสงวนสิทธิ์ว่าขอให้ท่านไม่เข้าร่วมประชุมแต่ว่าให้ท่านมอบฉันทัดได้หรือว่าลงทะเบียนได้ก่อนนะคะยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ขอให้ท่านไม่เข้าร่วมประชุมนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเตรียมการนะคะแล้วก็เราคาดว่าเราจะขอผู้ถือหุ้นว่าเราจะไม่ประชุมไม่นานประชุมไม่นานก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นนะวันนั้นนะคะว่าจะกรุณาเราหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อที่จะไม่มาอยู่ร่วมกันได้คนแบบไม่นานมากนะคะค่ะการจัดที่นั่งของเราเราก็จะจัดที่นั่งให้ห่างกันไม่ให้ชิดกันเหมือนที่ผ่านมานะคะก็อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราเตรียมการไว้ค่ะค่ะในส่วนของการอำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงให้แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแล้วแต่ยังอยากที่จะติดตามการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถที่จะทางปตท.มีแผนที่จะอัดเทปเอาไว้หรือว่าจะมีการถ่ายทอดอะไรไหมคะคือของปตท.ที่คุยกันเนี่ยเราจะไม่ไลฟ์นะคะแต่ว่าเรามีการอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปขึ้นเว็บไซต์หลังจากการประชุมแล้วอะค่ะก็คือจะให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถได้เข้ามาดูได้ค่ะรวมทั้งเราจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราได้ระบุไปหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระไหนๆก็ขอให้ส่งเข้ามาทางบริษัทได้เลยใช่ไหมคะเรามีแจ้งไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้ส่งคำถามมาก่อนได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะของปตท.เองคงเป็นบริษัทที่ถือว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมน่าจะเยอะที่สุดนะคะประมาณ 3-4,000 คนในขณะที่หลายบริษัทอาจจะมีผู้ถือหุ้นมาอาจจะไม่เกิน500นะคะดังนั้นการเตรียมการของปตท.กลุ่มปตท.ทั้งหมดก็อาจจะมีในลักษณะที่อาจจะมากเข้มข้นนะคะมากกว่าการจัดประชุมในกลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะค่ะต้องขอบคุณมากนะคะงั้นขออนุญาตมาฟังทางด้านของคุณภัทรวรรณบ้างนะคะในกลุ่มของปูนซีเมนต์ไทยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างก่อนแรกสิ่งแรกเลยขอขอบคุณทางสมาคมนะคะที่ได้เชิญมาวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางตลาดทรัพย์ทางกลต.แล้วก็ไปจนถึงกระทรวงพาณิชย์ที่ได้พยายามที่จะออกกฎเกณฑ์หรือคำอธิบายอะไรมาให้เพื่อที่เราจะได้เป็นแนวทางนะคะของ SCC เองเนี่ยนะคะขออนุญาตเรียนว่าของเราเนี่ยเรากำหนดวันประชุมไว้ที่1เมษาซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ประมาณสักปลายกุมภาแล้วก็ขึ้นเว็บไปแล้วเพราะฉะนั้นในหนังสือเชิญประชุมของเราเนี่ยก็เป็นการดูข้อมูลกันนะวันนั้นก็ต้องเรียนว่าก็ยังเป็นลักษณะหนังสือเชิญประชุมปกติอยู่นะคะเนื่องจากว่ามาตรการต่างๆมันก็จะทยอยออกมานะคะทีนี้หลังจากที่มีเริ่มมีมาตรการประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมถึงกฎเกณฑ์เริ่มคลี่คลายออกมาด้วยคำอธิบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งแรกที่บริษัททำก็คือว่าหารือผู้บริหารกับกรรมการก่อนว่าเราจะยังจัดประชุมในวันและสถานที่เดิมอยู่หรือไม่นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนเลยว่าเราเองเราก็มีออปชันมีทางเลือกที่เสนอกรรมการไปอยู่หลายทางนะคะทางแรกก็คือว่าจัดในวันเดิมเวลาเดิมนะคะด้วยมาตรการ 1,2,3 ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบนะคะทางที่2ก็คือขยาย
เลื่อนการประชุมออกไปก่อนซึ่งก็จะติดกฎเกณฑ์ในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องของเรคคอร์ดเดทที่ทางกลต.ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เรื่องของประชุมต้องจัดภายใน4เดือนอันนี้ก็เป็นออปชันที่2นะคะทางที่3ก็คือเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนดซึ่งทางประกาศกระทรวงพาณิชย์ตอนหลังก็ได้คล้ายๆกับคลี่คลายออกมาให้นะคะพอดูแต่ละทางเลือกแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรียนผู้บริหารไปว่าแต่ละทางเลือกเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ต่างกันออกไปนะคะทางเลือกแรกการจัดในวันเดิมมันก็มีเรื่องของสถานการณ์ณวันที่1เมษาซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าณขณะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่เราจะเตรียมการได้มีอะไรบ้างนะคะทางเลือกที่2คือภายในเดือนเมษาการที่จัดวันที่1เมษากับ30เมษาทางบริษัทเองประเมินว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีความต่างอะไรกันมากขณะเดียวกันเป็นทางเลือกที่3พอเป็นทางเลือกที่3คือเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนดก็ถามกลับมาว่าแล้วจะเป็นเมื่อไหร่นะคะแล้วประเมินประเทศกันอย่างไรว่าณขณะไหนจุดไหนที่เราจะเรียกว่าเนี่ยคลี่คลายแล้วจัดได้แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าข้อมูลก็ยังค่อนข้างยากอยู่นะคะแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าเลยไปขนาดนั้นอะไรบ้างที่จะกระทบเราก็มาดูวาระต่างๆของประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะเราก็คิดว่าวาระสำคัญเนี่ยมันก็จะยังไม่ถูกอนุมัติมันก็จะมีผลกระทบต่างๆกันไปนะคะมาดูแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่1คือยืนยันการจัดประชุมในวันเดิมณสถานการณ์การตัดสินใจณวันนี้นะคะเราก็จะใช้การประชุมในวันเดิมนี่แหละ1เมษาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหารือทางฝั่งผู้บริหารแล้วซึ่งดิฉันคิดว่าในฐานะที่เป็นเลขาบริษัทเนี่ยอันนี้ต้องเรียนให้กรรมการท่านทราบว่าแต่ละวิธีมันมีทางเลือกมันมีความเสี่ยงยังไงนะคะเราก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่เรียนให้ทางท่านกรรมการผู้บริหารสบายใจก็คือว่าเราจะเตรียมมาตรการอย่างไรนะคะตอนนี้ต้องเรียนว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็มาดูว่าแล้วมันมีกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติหรือคำแนะนำอะไรบ้างเราก็ไปหยิบเอาคำแนะนำของกองควบคุมโรคที่ทางกลต.หรือตลาดเองก็แนะนำมาเหมือนกันเอามาวางเลยค่ะแล้วก็ดูว่าแต่ละข้อเนี่ยบริษัทเนี่ยทำอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรดีกว่านั้นนะคะหรืออะไรที่มีภาระหรืออะไรที่ขนาดไหนนะคะก็มาไล่ข้อดูกันเลยนะคะจริงๆก็อาจจะคล้ายๆปตท.ด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายืนยันจัดวันเดิมมาตรการต่างๆเราเนี่ยก็ต้องเข้มข้นขึ้นจากเดิมที่เรามีการลงทะเบียนได้เลยเนี่ยเราก็ต้องมีการคัดกรองก่อนมาตรการเราก็จะแบ่งเป็นมาตรการนอกห้องประชุมก็คือการคัดกรองนะคะแล้วก็การลงทะเบียนมาตรการในห้องประชุมนะคะแล้วก็หลังจากการประชุมนะคะถ้าจะขอสรุปสั้นๆก่อนก็คือว่าในการก่อนเข้าประชุมเนี่ยมันก็ต้องมีการคัดกรองแน่ๆนะคะการคัดกรองก็จะมีทั้งเรื่องของการวัดไข้ซึ่งนี่ก็ค่อนข้างปกติแล้วก็มีการดีแคลร์ตัวเองนะคะดีแคลร์ตัวเองว่าไปประเทศเสี่ยงซึ่งประเทศเสี่ยงเราคงต้องถือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ดีแคลร์กันถ้าเกิดว่าผ่านทั้งสองขั้นนี้ก็เชิญท่านเข้าห้องประชุมได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านสิ่งที่เตรียมก็คือคงเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะเพียงแต่ว่าจุดหนึ่งที่ยังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันก็คือว่าเราจะปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าห้องประชุมได้เนี่ยด้วยอะไรนะคะอันนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าทางสาธารณสุขหรือใครจะสามารถหรือกลต.หรือตลาดทรัพย์ก็ตามจะช่วยคล้ายๆกับขยายตรงนี้ออกมาสักนิดนึงเอ๊ะเราจะอาศัยอำนาจอะไรในการปฏิเสธไม่ให้ท่านเหล่านั้นเข้าห้องประชุมอันนี้ก็จะช่วยบริษัทจดทะเบียนได้มากนะคะก็อันนี้เป็นขั้นที่การคัดกรองคัดกรองเสร็จแล้วถึงจะขึ้นไปลงทะเบียนนะคะการลงทะเบียนเนี่ยจริงๆระบบลงทะเบียนเมื่อผ่านจุดคัดกรองไปแล้วก็คงคล้ายๆปกตินะคะแต่ว่าในบริเวณในห้องประชุมเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจัดระยะที่นั่งให้ห่างขึ้นพอสมควรนะคะปกติ SCC เราจะจัดที่โรงแรมพลาซ่าเทนนี่ปีนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมปกติเราจะจัดห้องประชุมเดียวรองรับผู้ถือหุ้นประมาณ 1,200 นะคะ 1,200 ถึง 1,300 ก็แล้วแต่ก็จะนั่งก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็พอดีนะคะกรรมการด้วยผู้บริหารด้วยผู้ถือหุ้นด้วยก็จะพอดีกันอยู่ในปีนี้พอเราบอกว่าต้องเว้นระยะห่างตามข้อแนะนำกองควบคุมโรคเนี่ยก็ต้องขยายห้องกันละค่ะก็คือเพิ่มห้องตอนนี้ก็ไปขอทางโรงแรมว่าขอเพิ่มห้องประชุมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปีนี้เราก็จะจัดการประชุมในหลายห้องและแต่ละห้องก็ต้องคอนเนคถึงกันตามพรบ.หลักทรัพย์ที่กำหนดว่าเราทำได้แต่ว่าจะต้องให้คอนเนคถึงกันได้นะคะก็จะมีระบบในการคอนเนคก็มีการถ่ายระหว่างข้ามห้องกันแล้วก็สามารถที่จะส่งคำถามได้รวมคะแนนได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันนะคะมันก็จะอาจจะใช้เวลาในการรวบรวมคะแนนหรือในการส่งคำถามนะคะหลังจากนั้นก็ในเรื่องของที่นั่งนะคะก็กำลังจะดูว่าจะทำยังไงดีที่จะพอจะทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นท่านไหนท่านนั่งอยู่ที่บริเวณไหนเนื่องจากว่าในตามคือเข้าใจว่าหลายท่านก็คงจะรู้จักข่าวว่าเวลาที่เกิดสมมติเกิดมีปัญหาสักท่านนึงเนี่ยเราควรจะรู้ได้ว่าท่านนั่งอยู่ใกล้ใครแล้วก็ในบริเวณนั้นมีใครอยู่บ้างนะคะเราก็พยายามบริหารจัดการตรงนี้อยู่ว่าจะทำยังไงที่เราจะพอทราบว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านเนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนที่ห้องไหนอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่กำลังดูอยู่นะคะขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการ
ในจดเนื่องจากเราออกจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วในนั้นเราก็ระบุเรื่องของการเชิญให้มอบฉันทะกรรมการอิสระตามปกตินะคะตามปกติไปก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ alert เรื่องของโควิด19อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ SCC จะต้องทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีจดหมายอีกฉบับนึงถึงผู้ถือหุ้นนะคะคิดว่าน่าจะออกภายในเร็วๆนี้ตอนนี้กำลังพยายามดูข้อความอะไรกันอยู่ให้รอบคอบนะคะเพราะต้องอธิบายท่านผู้ถือหุ้นหมดเลยว่ากระบวนการคัดกรองเราจะเป็นยังไง declaration form เราจะเป็นยังไงนะคะใบส่งคำถามล่วงหน้าจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวจะรีบออกไปในเร็ววันนี้แล้วคงจะโพสต์ขึ้นเว็บอะไรด้วยนะคะสิ่งที่เราจะเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยเราคงจะต้องเรียนท่านด้วยว่าในปีนี้เนี่ยท่านอาจจะต้องเผื่อเวลาในการมาประชุมสักนิดนึงเนื่องจากว่าจะใช้เวลาในการคัดกรองเนี่ยนานนะคะส่วนกระบวนการในห้องประชุมเราก็อยากจะขอความร่วมมือให้ท่านส่งคำถามมาก่อนการถามคำถามในห้องประชุมเนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าใช้ไมโครโฟนร่วมกันและเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากท่านใช้ไมโครโฟนแล้วเนี่ยควรจะไปทำความสะอาดยังไงให้สะอาดนะคะจะเช็ดเจลหรือจะพ่นแอลกอฮอล์อันนี้เราก็กังวลหมดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอยากจะเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นว่าโปรดเขียนคำถามหรือว่าส่งคำถามมาล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะให้การใช้อุปกรณ์ร่วมกันเนี่ยน้อยที่สุดนะคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะจัดเตรียมก็คือว่าเรากำลังพิจารณาเรื่องของการไลฟ์นะคะถ่ายทอดสดการประชุมซึ่งแต่ไงก็ตามเนี่ยมาพี่พอพูดเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยมันก็จะมีคอนเซิร์นหลายๆอย่างเพราะว่าพอด้วยการเป็นการถ่ายทอดเนี่ยมันก็จะสดไปหมดนะคะคำถามคำตอบมันก็จะออกไปตามนั้นเราก็กำลังดูว่าจะดูแลความเสี่ยงแต่ละเรื่องสิ่งที่เป็นห่วงคือมันอาจจะมีบางครั้งอาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นเรื่องข้อมูลเชิงลึกความลับบริษัทเพราะว่าสิ่งที่เรามองก็คือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีคนเป็นจำนวนมากมาเข้าร่วมประชุมแต่มันก็ไม่ใช่การประชุมสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นการประชุมของคนที่มีเงื่อนไขเดียวกันคือเป็นผู้ถือหุ้นนะคะสิ่งที่จะต้องดูว่าเอ๊ะแล้วการไลฟ์เนี่ยท่านก็ควรจะเป็นผู้ถือหุ้นนะที่จะสามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาดูได้แต่เราจะต้องให้มันสะดวกนะคะต้องทำวิธีการให้สะดวกขณะเดียวกันก็ต้องระวังเรื่องของคำอะไรที่อาจจะมีความไม่เหมาะสมหรือเซนซิทีฟเกิดขึ้นได้อันนี้ก็กำลังเตรียมระวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะพยายามเล่าท่านให้หมดว่าท่านอาจจะพบเจอกระบวนการที่มันใช้เวลานะคะยุ่งยากนะคะแต่นี่ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ SCC เตรียมไว้ค่ะต้องขอบคุณมากนะคะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเนื่องจากทั้งปตท.แล้วก็ทางปูนซีเมนต์ไทยมีจำนวนผู้ถือหุ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเองก็เกิน 1,000 คนนะดังนั้นมาตรการที่ทั้งสองท่านได้กรุณามาแชร์วันนี้ก็เป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะรัดกุมนะคะแล้วก็ตอนนี้ฉันต้องเรียนตรงๆเลยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมาปรับตัวกันแล้วก็ต้องคอยฟังข่าวนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเรียนเลยปีนี้เลขานุการบริษัทอาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะกรรมการและผู้บริหารก็เหนื่อยจากผลประกอบการที่จะกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราต้องปรับตัวกันนะคะแล้วก็คอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ยให้ได้รับข้อมูลได้ทันสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัทนะคะงั้นขออนุญาตไปอีกท่านหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของนักลงทุนรายบุคคลนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาในเรื่องของบริษัทพิบาลของประเทศไทยนะคะคุณศิริพรท่านเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนก็จะมีคำถามมาค่อนข้างเยอะนะคะจากบริษัทจดทะเบียนว่าปีนี้ในเรื่องของ AGM checklist ยังต้องเข้มข้นแบบเดิมไหมนะคะมีอะไรที่จะยืดหยุ่นกันได้ไหมนะคะหลายบริษัทอย่างตะกี้ที่ทางคุณภัทรวรรณได้ช่วยให้ข้อมูลนะคะว่าการลงทะเบียนหรือว่าการเข้าร่วมประชุมเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นการอำนวยความสะดวกก็อาจจะมีอะไรที่อาจจะขุกขังนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงที่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งถามมาก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่กรรมการบางท่านนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้นะคะท่านอาจจะติดอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าถ้าเดินทางมาแล้วท่านต้องถูกในเรื่องของการควอรันทีนตัวเองนะคะนั้นก็ขอให้คุณศิริพรช่วยได้ให้ข้อมูลตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเพ็ญศรีนะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมซึ่งอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็เรียนอย่างนี้ค่ะว่าเราเห็นสถานการณ์พร้อมๆกันกับชาวโลกด้วยนะคะถ้าจะมาลองไล่เรียงดูนะคะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประกาศทั้งในระดับประเทศ
นะคะทั้งในระดับที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศมาแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคเนี่ยค่ะตั้งแต่11กุมภาพันธ์นะคะลำดับที่2นะคะที่มีประกาศออกมาถึงเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อ4มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วตามด้วยมาตรการนะคะแล้วก็ข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์เมื่อ5มีนานะคะแล้วก็อีกไม้หนึ่งก็คือทางกลต.มาเมื่อ6มีนานะคะสมาคมเองก็เห็นความเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะคะสมาคมมีออกแถลงการไปเมื่อวันที่9มีนาที่ผ่านมานะคะจะขออนุญาตย่อๆสั้นๆนะคะแล้วก็ขมวดให้เข้าใจถึงสิ่งที่เราเห็นพ้องร่วมกันนะคะของทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเราบอกว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนะคะประสงค์ที่จะไปร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามปกตินะคะคือเป็นสิทธิ์เนี่ยเลือกได้ถ้าจะไปนะคะก็ขอให้มีการผ่านกระบวนการคัดกรองนะคะแล้วก็จะต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตามกระบวนการที่ว่านั้นนะคะอันนี้คือทางเลือกนะคะถ้าจะไปด้วยตัวเองนะคะอันที่2ก็คือก็สมาคมเองก็สนับสนุนนะคะที่จะให้ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระนะคะกรรมการอิสระซึ่งบริษัทจดทะเบียนนั้นๆเนี่ยระบุไว้แล้วนะคะว่าเป็นท่านใดนะคะขณะเดียวกันสมาคมก็จะขอความอนุเคราะห์นะคะไปอย่างพี่ๆบจ.ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดกรณีเช่นนี้เนี่ยขอความกรุณาว่าช่วยพิมพ์นะคะแบบฟอร์มมอบฉันทะนะคะแบบขอไข่นะคะรวมถึงวาระหรือมตินะคะในวันประชุมนั้นๆ นะคะส่งไปพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมด้วยนะคะจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้ถือหุ้นหลายท่านก็แจ้งมาเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องพิมพ์อยู่ที่บ้านนะคะพูดกันง่ายๆแซวกันเนี่ยไม่มีปรินเตอร์ที่บ้านนะคะเพราะนั้นส่งมาด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดมาไม่ได้จะรีบเซ็นเลยนะคะให้กับท่านกรรมการอิสระนะคะแล้วก็ต้องเรียนต่อค่ะว่าภารกิจของสมาคมนะคะในฐานะของการเป็นผู้ดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะคะ AGM Checklist มาตั้งแต่ปี2549ปีนี้เป็นปีที่15ที่สมาคมจะยังคงทำหน้าที่นี้เนี่ยนะคะพี่ๆอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเนี่ยยังคงจะทำหน้าที่ในการประเมินภาคสนามนะคะและพี่ๆอาสานี้นะคะที่รับมอบฉันทาจากสมาคมไปเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตัวเองเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นคนอื่นในการผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกันนะคะเราเคารพแล้วก็รับผิดชอบกับสังคมร่วมกันนะคะก็ฝากกราบเรียนในแบบนี้นะคะและขณะเดียวกันข้อสุดท้ายนะคะเราบอกว่าที่พี่ๆถามมานะคะบอกจะถูกหักคะแนนไหมนะคะก็ต้องกราบเรียนว่าแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราปีนี้นะคะเราจะยืดหยุ่นนะคะตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะมีข้อใดนะคะหลังจากเก็บข้อมูลของจริงภาคสนามมาแล้วนะคะเราจะยืดหยุ่นให้แล้วก็อาจจะยกประโยชน์ให้ในบางข้อที่คิดว่ามีความเข้มข้นจนเกินไปแล้วก็ถ้าจะยกประโยชน์ให้เนี่ยนะคะก็คือยกให้ทั้ง705บริษัทนะคะทั้งคณะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ณปัจจุบันเนี่ยนะคะมีพี่ๆที่ประกาศมาแล้วว่าจะมีวันประชุมวันใดเนี่ยนะคะประมาณ 85% หรือประมาณสัก596บริษัทนะคะเพราะนั้นถ้าจะให้คือให้ยกแผงนะคะเพื่อความสบายใจต้องกราบเรียนแบบนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็น่าจะสบายใจกันได้นะคะเพราะว่าเลขาธิการบริษัทหรือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทก็ค่อนข้างจะกังวลนะคะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยมีการดำเนินงานที่เรียกว่าบรรษัทพิบาลของประเทศเราอยู่ในถ้าดูแรงกิ้งต่างๆการจัดอันดับต่างๆเนี่ยเราก็อยู่ในอันดับที่ต้นๆในภูมิภาคนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยของตลาดทุนไทยนะคะเรื่องคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็อยากจะสรุปนะคะเนื่องจากเราได้ผ่านวิทยากรมาเกือบครบแล้วนะคะณวันนี้นะคะถ้าจะเป็นคำแนะนำในภาพใหญ่ๆนะคะนอกจากแนวทางที่สำนักงานกลต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกแล้วนะคะถ้ามาดูขั้นตอนในการจัดประชุมนะคะก็ขอว่าเราแนะนำนะคะให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้
ใช้แนวทางนะคะที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ออกณวันที่11กุมภาพันธ์2563นะคะณตอนนี้ก็คือฉบับล่าสุดเลยนะคะที่เป็นหัวข้อเรื่องคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19สำหรับการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะซึ่งตรงนี้ทุกท่านก็น่าจะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าทุกท่านก็คงเห็นภาพนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นมาตรการที่เราสามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นอกจากเราคุยกันในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบแล้วนะคะเราก็มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนนะคะของโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะท่านนายแพทย์พลสันนะคะวันนี้เราอยากที่จะให้เรียกคุณหมอพลสันแล้วกันนะคะอยากให้คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องของเราจะทำยังไงนะคะให้ความมั่นใจว่าจะมีการระมัดระวังนะคะแล้วก็มีการคัดกรองรวมทั้งเราไม่ได้ไปจำกัดสิทธิ์ของใครนะคะที่จะมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอยากให้คุณหมอได้ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับก็ในส่วนของเอกสารที่กองควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ออกมานะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ยก็ตอนนี้ที่ผมเห็นมีอยู่2ฉบับนะครับฉบับหนึ่งอย่างที่คุณเป็นศรีได้กล่าวไปแล้วก็คือฉบับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งเนี่ยเพิ่งออกเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับตามสไลด์นะครับอันแรกเนี่ยเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องของคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19นะครับอันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่ออกเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะครับในส่วนที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับทางเอกสารกรมควบคุมโรคเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าหากผู้จัดการประชุมเนี่ยมีเหตุผลอันสมควรที่จำเป็นต้องจัดการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมเนี่ยควรเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดและดีพอนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าจะจัด AGM เนี่ยก็คือต้องมีการสกรีนิ่งคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ให้เข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายนะครับตรงนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับแน่นอนแหละว่าการคัดกรองเนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันการแพร่ระบาดได้ถึง 100% นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการป้องกันเนี่ยก็ยังดีกว่าเพราะเราไม่ประมาทนะครับแต่เราก็ไม่ได้ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับแล้วก็อีกสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของมาตรการนะครับว่าคำแนะนำสำหรับผู้จัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกันนะครับมาที่ข้อแรกก่อนนะครับระบุไว้ว่าข้อที่1จัดให้มีระเบียบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจนะครับในกรณีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่พบอาการเนี่ยหรือการแสดงดังกล่าวเนี่ยให้จัดทำสัญลักษณ์ติดประจำตัวผู้นั้นให้เห็นชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีสไลด์อธิบายว่าต้องคัดกรองอะไรบ้างนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้โดยพนักงานของบริษัทที่มีความเข้าใจเพียงพอนะครับว่าต้องถามประวัติเรื่องอะไรบ้างและต้องตรวจอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากผ่านการตรวจแล้วเนี่ยก็มีการติดสติ๊กเกอร์เลเบลที่ตัวของผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่าอันนี้เซอร์ติฟายเรียบร้อยแล้วว่าผ่านการคัดกรองอย่างผมเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่หน้าอกนะครับว่าผ่านการคัดกรองก่อนที่จะเดินเข้ามาในตึกของตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับซึ่งผมได้เห็นตัวอย่างของการคัดกรองที่อาคารหลังนี้แล้วเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยปลอดภัยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาดูตัวอย่างแบบอย่างนี้ก็ทางตลาดหลักทรัพย์อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับจุดคัดกรองของอาคารของที่นี่เนี่ยของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งถูกต้องนะครับไม่ควรจะอยู่ภายในอาคารครับอยู่ด้านนอกอาคารถูกต้องแล้วครับแล้วก็หลังจากที่ได้มีการซักประวัติโดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับว่าให้ผู้เข้าตึกเนี่ยมีการกรอกข้อมูลที่ต้องดีแคลร์นะครับว่าผ่านอะไรมาบ้างมีความเสี่ยงหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยยื่นบัตรประชาชนเพื่อไอดีนิฟายตัวเองก่อนเข้าตึก
แล้วก็พนักงานก็จะวัดไข้นะครับแล้วก็หลังจากผ่านทุกอย่างแล้วเนี่ยว่าไม่ติดข้อยกเว้นอะไรแล้วเนี่ยก็ติดสติ๊กเกอร์เลเบลที่ตัวที่เห็นได้ในระยะหนึ่งนะครับว่าในระยะไกลนะครับว่าคนนี้สามารถที่จะเซอร์ติฟายผ่านเข้าตึกได้แล้วนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือการจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นทั้งภายในงานแล้วก็ภายในตัวโรงแรมเองด้วยเข้าใจว่าหลายบริษัทเนี่ยอาจจะจัดที่โรงแรมนะครับซึ่งทางโรงแรมเองเนี่ยก็คงมีจุดสกรีนนิ่งของเขาเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเข้าก่อนเข้าโรงแรมหรือว่าสถานที่การจัดประชุมนะครับแล้วก็รวมถึงห้องน้ำของทางโรงแรมเองแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางบริษัทที่ไปจัดเนี่ยก็ต้องมีเตรียมความพร้อมส่วนนี้ไปด้วยภายในห้องประชุมนะครับจุดคัดกรองนะครับจุดลงทะเบียนต่างๆนะครับเพื่อให้มีความเพียงพอในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับ ข้อที่3ก็คือจัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึงเนี่ยในส่วนของข้อนี้เนี่ยผมจะให้คำแนะนำนิดนึงครับว่าไม่ว่าจะ WHO หรือว่าทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แนะนำให้ผู้ที่ปกติเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคเพราะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยที่เป็นแบบทั่วๆไปนะครับจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้แต่หน้ากากอนามัยที่อย่างตัว N95 เนี่ยเอาไว้สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อที่จะไว้ใช้ป้องกันการติดโรคจากการที่เขาต้องเข้าไปรักษาในผู้ป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้หน้ากากอนามัยมากกว่าแต่ส่วนหนึ่งของการใช้หน้ากากอนามัยทั่วไปเนี่ยก็คือสำหรับคนที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีประวัติเสี่ยงจากการที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นต้นนะครับตรงนั้นเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าจากการที่ป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยไปแพร่กระจายเชื้อโรคถ้าเกิดว่าเขาติดเชื้อโควิด-19จริงนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางการคัดกรองโรคนะครับโควิด-19นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเช็คลิสต์นะครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับคัดกรองก่อนที่จะเข้าอาคารหรือว่าก่อนที่จะเข้าห้องประชุมนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าสามารถใช้ได้ทั้งที่บริษัทของท่านเองหรือจะเป็นการจัดประชุมที่นอกสถานที่ก็ได้คัดกรองก่อนที่จะเข้าห้องประชุมนะครับข้อแรกก็คือว่าผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยหากวัดได้ไข้เนี่ยก็ควรจะวัดซ้ำอีกสัก2ครั้งว่าการวัดครั้งแรกเนี่ยคงไม่ใช่เป็น false positive นะครับวัดอีก2ครั้งเนี่ยก็คืออาจจะตำแหน่งใกล้ๆกันนะครับหรือว่าในบริเวณใกล้ๆกันนะครับว่ายืนยันว่าวัดได้ไข้จริง2ใน3ครั้งอย่างเงี้ยถือว่าอุณหภูมิสูงจริงนะครับผู้นั้นเนี่ยก็ควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วครับมีไข้ไม่สบายนะครับข้อที่2ก็คือผู้ที่มีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยเจ็บคออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าคุณเสี่ยงเพราะว่าถือว่าไม่สบายแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าอาการนี้บ่งชี้ว่าคุณเป็นโควิด-19นะครับแต่ว่าก็คือคุณไม่สบายถ้าคุณไม่สบายแล้วมีอาการหนึ่งในอาการเหล่านี้เนี่ยก็คือว่ากรุณาอย่าเข้าร่วมประชุมเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะไปแพร่เชื้อให้กับคนที่เขาสบายดีหรือปกติดีนะครับข้อที่3ก็คือมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19ภายใน14วันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศที่มีการระบาดก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเร็วๆนี้ก็ทั้งที่ UK เองด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนพอถึงวันที่ประชุมเนี่ยครับก็คงต้องมีการอัปเดตในเรื่องของประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือหากพบว่าผู้ที่มาตรวจเนี่ย ตรวจคัดกรองเนี่ยมีติดข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้นะครับก็คือไม่สมควรที่จะเข้าร่วมงานประชุมนะครับก็คงจะต้องบริษัทก็คงจะต้องสงวนสิทธิ์ในเรื่องของการไม่ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหากท่านติดเชื้อที่จะเป็นโรคโควิด-19ขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะว่านั่นจะสร้างความเสียหายให้กับส่วนรวมนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดท่านผ่านทั้ง3ข้อนี้ปกติดีก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดสติ๊กเกอร์ให้ท่านนะครับที่อกเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็บุคคลทั่วไปได้รับทราบว่าท่านผ่านการคัดกรองแล้วปลอดภัยนะครับสไลด์ถัดไปนะครับข้อที่4นะครับก็คือให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสุขอนามัยที่ดีที่ถูกต้องนะครับว่ามือเนี่ยก็ควรจะสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงว่ามือเนี่ยไม่ควรจะไปจับที่บริเวณใบหน้านะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมือที่ไปสัมผัสเนี่ยการติดต่อของโรคเนี่ยถ้าเชื้อโรคอยู่ที่มือเนี่ยการที่ไปจับบริเวณใบหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขยี้ตาแคะจมูกจับที่ปากหรือหยิบของกินเข้าปากเนี่ยทำให้ท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคตัวนี้เข้าไปนะครับทั้งทางการสัมผัสและการกินก็ตามนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่5เนี่ยผมว่าก็สำหรับกรณีที่มีการจัดประชุมยาวนานทั้งวันหรือหลายๆวันเนี่ยก็ค่อยจัดในเรื่องของจุดแนะนำการพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้เขามีข้อนี้ขึ้นมาไว้สำหรับการที่จัดกิจกรรมหรือจัดประชุมหลายๆวันนะครับแต่ในกรณีที่จัดประชุม AGM ผมคิดว่าคงไม่มีความจำเป็นนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าตรวจพบคนที่มีความผิดปกติ1ใน3ข้อที่ว่าเนี่ยก็คือแนะนำให้เขาไปโรงพยาบาลนะครับถ้าเขาไม่สบายมีไข้แล้วก็มีอาการที่ผิดปกติที่ว่าเนี่ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ได้มีอาการอะไรเนี่ยก็คือแนะนำให้เขาควอรันทีนอยู่ที่บ้านนะครับอย่างน้อยก็คือ14วันเพื่อให้ครบเทอมที่ว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อจริงนะครับคราวนี้มาถึงอีกข้อ6 7 8นะครับสไลด์ถัดไปนะครับจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ของทางผู้จัดสถานที่ก็คือโรงแรมนะครับที่ว่าจะทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดลูกบิดที่จับประตูและอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นที่สาธารณะแล้วก็อาจจะมีการจับการสัมผัสกันบ่อยซึ่งเป็นโอกาสที่เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อจากการสัมผัสตรงนั้นได้นะครับข้อที่7ก็คือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องหรือการล้างมือที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นการที่สามารถจะโปรโมทผ่านทางเว็บไซต์บริษัทหรือว่าการขึ้นสไลด์ในที่ห้องประชุมก็ได้นะครับข้อที่8ก็คือควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆของการประชุมและสัมมนานะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมก็ได้เห็นหลายๆบริษัทได้แนะนำไปแล้วว่าการจัดที่นั่งเนี่ยก็จะให้มีความห่างกันมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าการแน่นอนแหละว่าการคัดกรองเนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ถึงขนาด 100% เกิดมีคนไหนคนนึงเนี่ยหลุดเข้าไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแพร่เชื้อหรืออะไรหรอกนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเป็นจริงๆอย่างน้อยเนี่ยก็ลดความเสียหายของการแพร่โรคให้กับคนที่นั่งข้างๆนะครับในรัศมีอันที่มันจำกัดนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปนะครับ คือคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าบริษัทเนี่ยสามารถจะนำไป โปรโมทขึ้นเว็บไซต์หรือว่าก่อนเข้าประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้เห็นก่อนว่าคำแนะนำเนี่ยคืออะไรก่อนที่เขาจะมาประชุมนะครับเพื่อให้เขามีการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับจะได้ไม่ชุลมุนวุ่นวายในช่วงการตรวจสอบสิทธิ์ระหว่างเข้าประชุมด้วยนะครับข้อแรกก็คือควรงดเข้าร่วมกิจกรรมหากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับถ้าท่านมีอาการไข้ไม่สบายดังกล่าวข้างต้นแล้วเนี่ยขอความกรุณาเลยครับอย่าได้มาเลยครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มอบฉันทาหรือพ็อกซี่อะไรให้ใครก็ได้นะครับข้อที่2ก็คือก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับของใช้ของตนเองให้เพียงพอแล้วก็ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้องเรื่องของการล้างมือนะครับหรือเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ก็คือส่วนเฉพาะที่ท่านใช้เองนะครับคือท่านเตรียมของท่านมาเนี่ยก็ดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อว่าแบบที่ประชุมเนี่ยจัดหาให้แล้วเกิดไม่เพียงพอขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านก็จะได้มีใช้ในส่วนของท่านเองนะครับข้อที่3เนี่ยก็คือหากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วยควรติดต่อขอรับการรักษาตามขั้นตอนแล้วก็หากอาการป่วยนั้นเข้าได้กับโรคทางเดินหายใจก็ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมทันทีนะครับอันนี้เนี่ยในกรณีเนี่ยสมมุติว่าท่านผ่านการคัดกรองเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านเกิดมีไข้ขึ้นมาระหว่างงานประชุมหรือว่าท่านไอข้อแคกในงานประชุมขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ขอให้ท่านรู้ตัวนะครับว่า
ท่านอาจจะแบบไม่สบายโดยที่แบบตอนที่ผ่านเข้ามาผ่านจากจุดคัดกรองเข้ามาท่านยังไม่ได้มีอาการอะไรแต่ตอนที่เข้ามาอยู่ในห้องประชุมเนี่ยถ้าท่านมีอาการป่วยเนี่ยบริษัทก็อาจจะต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยป้องกันการแพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นนะครับข้อที่4เนี่ยก็คือหากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ไอจามน้ำมูกปกติก็คือควรแนะนำผู้ที่มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทภายนอกนะครับก็คือเพื่อที่ท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับข้อ5หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเองนะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงกับคนที่ป่วยหรือไอจามอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ควรจะไปอยู่ใกล้เพราะว่ามีโอกาสที่จะติดโรคนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่11กุมภาที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของการล้างมือที่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปขึ้นสไลด์ช่วงเวลาพักอินเตอร์มิชชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทเรื่องของการล้างมือที่ถูกต้องแล้วก็การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะครับว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงควรจะล้างมือหน่อยควรจะเน้นที่บริเวณไหนบ้างนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้สะอาดที่สุดนะครับถัดไปนะครับก็คือชนิดของหน้ากากอนามัยนะครับที่วงสีแดงเอาไว้นี่ก็คือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับป้องกันโรคนะครับส่วนที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น N95 เนี่ยที่แบบมีวาล์วหรือไม่มีวาล์วเนี่ยก็คืออันนี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับใช้ไว้ป้องกันตนเองขณะที่ต้องเข้าไปทำการรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่เป็นโรคจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยไม่ควรที่จะใช้ทั่วไปนะครับเพราะว่าท่านเวลาใช้หรือใส่หน้ากากเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยท่านก็จะหายใจติดขัดแล้วไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับนะครับคนปกติจริงๆก็คือถ้าไม่ได้ป่วยอะไรจริงๆก็คือไม่มีความจำเป็นต้องใส่นะครับส่วนหน้ากากผ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับถัดไปนะครับก็คือวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องตรงนี้ก็บริษัทสามารถที่จะไปโปรโมตในเรื่องของขั้นกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องในการใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าท่านไม่ได้ปิดให้มันมิดชิดเพียงพอครับโอกาสที่จะลดการแพร่กระจายมันก็ไม่มีเพราะมันจะรั่วไปตามด้านข้างของจมูกหรือว่าของแก้มนะครับถัดไปนะครับก็คือเป็นเอกสารที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในกรณีที่มีความเสี่ยงในการเข้าสู่เฟส3นะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่เฟส3นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ไม่ตื่นตระหนกนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ ก็คือตรงนี้ในข้อ1ข้อ2เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างเท่าไหร่จากประกาศที่ประกาศออกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็คือว่าเขาระบุไว้ว่าถ้าหลีกเลี่ยงการจัดประชุมได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่ AGM หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับสไลด์ถัดไปครับส่วนที่ผมไฮไลท์ครับก็คือเป็นส่วนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในฉบับนี้ก็คือหากมีการจำหน่ายหรือบริการอาหารเนี่ยก็คือควรแจกจ่ายอาหารกล่องหรือเป็นจานส่วนบุคคลงดอาหารแบบบุฟเฟ่นะครับเพื่อลดการสัมผัสด้ามจับอาหารแล้วก็อาหารที่ต้องตักจ้วงร่วมกันอันนี้ชัดเจนนะครับว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีเลี้ยงมีอาหารอะไรให้ด้วยเนี่ยก็คือควรจัดเป็นเซตนะครับแล้วก็ให้ผู้ประชุมเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็ไปรับประทานกันเองภายในห้องก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าระหว่างทานเนี่ยท่านต้องก็บางคนที่เขาป่วยก็คือเขาต้องแกะหน้ากากออกซึ่งมันก็ไม่ควรอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะติดหรือไอจามกันเนี่ยก็คือตอนที่เปิดหน้ากากออกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมก็คือไม่ควรจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงหรือป่วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้สบายใจกันว่าคนที่อยู่ร่วมประชุมร่วมกันหรือกินอาหารร่วมกันเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าหากท่านสังเกตผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอจามผิดปกติก็ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมทราบเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยสวมใส่แล้วก็แยกออกจากผู้อื่นนะครับก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าถ้าระหว่างการประชุมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยพบว่าท่านมีอาการผิดปกติเช่นไอจามติดกันเป็นชุดโดยที่ผิดสังเกตนะครับก็ต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับขออนุญาตท่านนะครับว่าไปตรวจรักษาเถอะครับก็ครับเท่านี้ครับ
ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะถือว่าทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่เราสามารถจะมาร่วมเสวนาในวันนี้ได้นะคะคุณหมอก็เป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากนะคะคิดว่าน่าจะชัดเจนนะคะว่าสิ่งต่างๆที่จะเพิ่มเติมจากการประชุมในปีที่ผ่านๆมาก็จะขอเน้นนะคะว่าการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคัดกรองกติกามารยาทในการเข้าร่วมประชุมแล้วก็ถ้ามีกรณีฉุกเฉินทางบริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการอย่างไรเรื่องพวกนี้ท่านก็อาจจะเริ่มจากหนังสือเชิญประชุมนะคะเขียนให้ชัดถ้าณวันนี้ท่านได้มีการออกหนังสือเชิญประชุมไปแล้วเหมือนที่ทางคุณพระวันได้แชร์นะคะของปูนซีเมนต์ไทยก็ได้ออกหนังสือเชิญประชุมไปแล้วท่านสามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆยกตัวอย่างเช่นท่านจะส่งเป็นจดหมายเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าท่านจะแจ้งข่าวมาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือท่านสามารถที่จะใส่ในเว็บไซต์นะคะของบริษัทนะคะนั่นขอเน้นว่าท่านจะมีหลายๆช่องทางในการที่จะสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบนะคะเมื่อผู้ถือหุ้นมาถึงที่ประชุมแล้วหน้าห้องประชุมก็น่าจะมีการชี้แจงนะคะมีป้ายประกาศที่อ่านได้ชัดเจนอาจจะมีทีมเจ้าหน้าที่ของบริษัทนี่แหละค่ะนะคะถ้าท่านไม่สามารถจะติดต่อบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยสนับสนุนท่านก็อาจจะต้องเตรียมทีมของบริษัทท่านนะคะทีมพนักงานของบริษัทท่านจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้นนะจุดที่ลงทะเบียนถ้าเป็นไปได้จุดที่คัดกรองกับจุดลงทะเบียนเนี่ยน่าจะห่างกันนะคะเพราะไม่นั้นจะเกิดในเรื่องของพื้นที่แออัดก็จะเป็นความเสี่ยงอีกนะคะก่อนเริ่มประชุมนะคะท่านอาจจะต้องไปปรับแชร์แมนสคริปต์นะคะตัวการกำหนดข้อกำหนดในเรื่องของการประชุมว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ปกติอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นกรอบที่จะเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนไปดำเนินการได้นะคะตะกี้คุณหมอก็ได้ให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าเพื่อที่จะให้ป้องกันความเสี่ยงจะต้องทำไงบ้างทางสมาคมเองก็เป็นห่วงสุขภาพของเลขานุการบริษัทแล้วก็กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ต้องเตรียมการประชุมเตรียมข้อมูลก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าวันประชุมผู้ถือหุ้นท่านก็ต้องใช้กำลังพอสมควรนะคะนั้นก่อนที่เราจะมาจบการเสวนาในวันนี้นะคะถ้าท่านทำธุรกิจณปัจจุบันหลายบริษัทก็คงได้มีการเริ่มแผนในเรื่องของเรียกว่า BCP นะคะแผนฉุกเฉินไปแล้วนะคะบางบริษัทก็ได้มีการแยกทีมงานแยกโลเคชันในการทำงานมีการจำลองสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก็เหมือนกันนะคะเราอาจจะต้องมีการวางแผนฉุกเฉินอาจจะขออนุญาตคุณรองรักนะคะว่าถ้าใกล้ๆวันประชุมจริงๆนะคะซึ่งเทศกาลการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะคะของแต่ละปีถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถจัดประชุมได้ในวันที่กำหนดในหนังสือที่เชิญประชุมไปแล้วนะคะหรือว่าเกิดมีสถานที่ที่จัดประชุมเกิดมีเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยนะคะได้เข้าไปวันก่อนที่มีการประชุมมีแนวทางยังไงบ้างคะที่จะให้บริษัทจดทะเบียนได้เตรียมความพร้อมตรงนี้ด้วยค่ะนะครับขอบคุณนะสำหรับคำถามนะครับผมก็เดี๋ยวขอชี้แจงเบื้องต้นแล้วไงถ้าเกิดมีอะไรอยากให้คุณสุชาช่วยเสริมอีกทีนึงนะครับต้องเรียนว่าในอันดับแรกเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมีการระบุสถานที่ประชุมในหนังสือเชิญประชุมกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าไม่สามารถจัดประชุมตามสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้คราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเนื่องจากในการกำหนดสถานที่การจัดประชุมเนี่ยเป็นอำนาจของบอร์ดถูกไหมฮะบอร์ดเป็นคนกำหนดสถานที่ประชุมคราวนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าการจะเปลี่ยนสถานที่ประชุมนั้นเนี่ยบอร์ดได้มีการมอบอำนาจให้กับ CEO หรือใครก็ตามเป็นคนพิจารณาตัดสินใจตรงนั้นไว้หรือเปล่าคือถ้าจะเปลี่ยนการสถานที่จัดประชุมอันดับแรกต้องดูว่าใครเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจคือถ้าบอร์ดยังไม่เคยดีลิเกตอำนาจหรือมอบอำนาจให้กับใครเนี่ยก็ต้องมีการจัดประชุมบอร์ดเป็นการเร่งด่วนพิจารณาว่าจะเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมเป็นที่ไหนอย่างไรนะฮะนั้นก็คืออันดับแรกต้องดูว่าใครเป็นคนมีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนว่าสถานที่จัดประชุมนั้นเนี่ยใครจะเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจ
ถ้าเกิดตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมแล้วเนื่องจากสถานที่จัดประชุมเดิมมีข้อจำกัดไม่สามารถเข้าไปใช้สถานที่ได้คราวนี้พอตัดสินใจเปลี่ยนแล้วก็ต้องมาดูว่าเราเปลี่ยนไปที่ไหนยังไงนะฮะพอเปลี่ยนปุ๊บก็ต้องมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งก็ต้องดูว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถส่งสื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้หรือเปล่าซึ่งอันนั้นจะเป็นทางนึงแต่ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะส่งสื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทราบได้ทันเนี่ยต้องใช้ช่องทางอื่นๆเช่นเอลสิทธิ์ผ่านระบบตลาดซึ่งเอลสิทธิ์ผ่านระบบตลาดเนี่ยอย่างน้อยเมื่อมีมติคณะกรรมการเปลี่ยนสถานที่ประชุมหรือเมื่อคนที่รับมอบอำนาจจากบอร์ดตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานที่ประชุมอันนี้เป็นเหตุที่ต้องแจ้งตลาดอยู่แล้วนะฮะบริษัทจดทะเบียนนี้ที่ต้องแจ้งตลาดอันนี้เป็นเงื่อนไขอันนึงซึ่งบริษัทจดทะเบียนอาจใช้อันนี้เป็นช่องทางในการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรวมทั้งอาจจะโพสต์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณเพ็ญศรีบอกนะครับผมนี่คือเบื้องต้นนะฮะไม่แน่ใจคุณสุชามีอะไรจะเสริมไหมครับคิดว่าที่คุณรองรักได้พูดนี่ก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะคะที่อยากจะฝากไว้ในหน้างานจริงก็คือคิดว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถไปประชุมในที่เดิมได้เนี่ย เบื้องแรกก็คือส่งหนังสือเชิญส่งหนังสือแจ้งเหตุทันไหมถ้าไม่ทันก็อย่างที่คุณรองรักพูดในที่สุดคุณต้องหาช่องทางเพื่อสื่อสารให้เร็วที่สุดถูกไหมคะว่าไปตรงนั้นไม่ได้แล้ว เสร็จแล้วในมุมถัดไปเพื่อให้เข้าใจว่าบริษัทจดทะเบียนก็คงเป็นห่วงเรื่องข้อกฎหมายเรื่องพรบ.ประชาชนอะไรต่างๆการเปิดเผยเอลสิทธิ์จะพอไหมอะไรไหมเนี่ยถ้าเชื่อว่านะคะการเลือกสถานที่ใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันถ้ายังพอมีเวลาที่จะดำเนินการที่จะส่งหนังสือตามปกติได้อันนั้นก็อาจจะ encourage ว่าก็ลองทำดูนะคะถ้าเกิดไม่เกิดเหตุที่ในที่สุดทุกอย่างนิ่งไปหมดนั่นก็ฝากพิจารณาเสริมนิดนึงว่ายังไงก็ตามถ้าบริษัทจดทะเบียนมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นปัญหาอะไรเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ยินดีที่จะเข้าไปช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทจดทะเบียนนะครับผมนะครับค่ะก็คิดว่าทางผู้ร่วมเสวนาวันนี้นะคะได้ตอบข้อซักถามที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับจากบริษัทจดทะเบียนไปพอสมควรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณรองรักได้พูดนะคะว่าทั้งสำนักงานกรตและก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยินดีที่จะช่วยตอบข้อซักถามนะคะของบริษัทจดทะเบียนก็สามารถส่งตรงไปกับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ที่ดูแลบริษัทท่านนะคะหรือว่าท่านสามารถที่จะคุยในกลุ่ม LINE ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยก็ได้นะคะซึ่งเราคิดว่าเราก็ประชุมร่วมกันกับทั้งตลาดและก.ล.ต.อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ขออนุญาตต้องในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ขอบคุณทีมงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่และการถ่ายทอดไลฟ์ในครั้งนี้นะคะทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยคิดว่าถ้าภายในอาทิตย์หน้านะคะมีเรื่องใดที่เราควรจะมาอัปเดตนะคะหรือมาพูดคุยกับบริษัทจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเราก็คงจะแจ้งไปนะคะแล้วก็ต้องรบกวนผู้ร่วมเสวนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะทั้งทาง Facebook ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้วก็ YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ